องดิซี่มองพี่กันได้ยิ้มยิ้มเออสวัสดีค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจเลยแต่ถือไมค์มาเจอพี่พอดีนี่คืออากูนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กูกูครับกูพี่กูเขินกล้องเหรอฮะนิดๆได้แต่สั่งเคยแต่สั่งไม่เคยโดนถ่ายค่ะพี่ปูเป็นไงครับวันนี้ MV น้องนี่มันคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างคะก็ชื่อเพลงเฮ้อนะครับเป็น MV เพลงที่3ก็อยากจะขายแบบเห็นกันในภาพแบบน่ารักน่ารักอยู่กับเด็กร้านดอกไม้สวยๆเด็กตัวเล็กๆน่ารักน่ารักในคลายเสน่ห์ค่ะทำไมยิ่งถ่ายน้องกันยิ่งขาวคะหลายคนสงสัยก็เรารู้หลักแล้วว่าน้องต้องอัดไฟเยอะๆแล้วก็สั่งไฟอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างน้องเขาออร่าเริ่มมาได้ไหมค่ะ MV คราวที่แล้วนี่ให้แบบว่าลงน้ำคราวนี้จะมีอีกไหมคะลงน้ำคราวนี้ไม่มีแต่คราวนี้ก็คือแบบทำงานกับเด็กอะก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงเลยแล้วก็แบบการเขาว่าต้องไปตีสนิทกับเด็กเลยเงี้ยส่วนพี่ก็ต้องอยู่ห่างเด็กทำไมครับพี่กุ๊กพี่แบบชอบโตมากกว่าไม่ชอบเด็กเป็นไงบ้างคะได้เจอตัวจริงน้องหมูฉึกๆนะคะอ๋อน้องหมูฉึกๆเขาน่ารักดีนะครับเป็นแบบอารมณ์แบบติดๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบคอยไปตุ๊ดๆหล่อเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นศิลปินตั้งแต่เด็กนิดนึงก็นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหวานๆพูดถึงน้องกันบ้างค่ะฉายแววความเป็นซุปเปอร์สตาร์ไงบ้างคะน้องกันก็เจอเขามา3เพลงก็ปกเป็นอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับเป็นแบบยังไงก็อย่างงานขี้เล่นแล้วก็ตั้งใจทำงานอะไรอย่างเงี้ยพูดน้อยเหมือนเดิมแต่ว่าพอเขาสนิทกับเราเขาเริ่มมาเล่นกับเราแล้วบางทีพอเล่นเราก็แบบว่าเฮ้ยเล่นกับปัววะไม่น่าเชื่อเพลงแรกไม่ค่อยเล่นเลยครับหลังๆเล่นเห็นแมวเป็นนักแสดงไหมคะเห็นบอกว่าจะมีละครด้วยน้องกันเหรออันนี้พี่ไม่รู้ก็คือถ้าเกิดเล่นก็เล่นได้นะครับก็คือ acting โอเคอะไรเงี้ยไม่เขินกล้องร้องไห้ได้ยังไงก็วันนี้ร้อนๆหน่อยแต่จะขอซอกแซกก